เออทั้งหลายไม่ตัวเออวันวิสาขบูชาเนี่ยเคยจำไว้ว่านะประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานแปลว่าประสูติวันที่ประสูติก็นะขึ้น15ค่ำเดือน6ประสูติก็หมายความว่าแอนใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วก็35ปีผ่านไปก็ที่บอกว่าตรัสรู้นะก็ตรงกับวันที่ตรงกับ15ค่ำเดือน6เหมือนเดิมนะที่จำมาปฏิบัติตำราตำราแล้วก็พอแล้ววันที่เสด็จดับขันธปรินิพพานก็เหมือนกันขึ้น15ค่ำเดือน6เหมือนกันเห็นไหมนั่นคือตำราวันนี้หลวงหมอจะนำเสนอความรู้ก่อนมีตำราพอได้นะครับ